ครับคือเราคิดว่าพัฒนาการที่ผ่านมาของ NGO เนี่ยมันคือมันมีบทเรียนมีประสบการณ์แล้วก็ผมคิดว่าจำนวนมากเนี่ยประสบตกผลึกเนาะว่าไอ้การเมืองที่มันเป็นอยู่ในระบบเนี่ยการเมืองเป็นอยู่ในระบบก็คือการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมีผู้แทนก็ไปทำงานเป็นส.ส.ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยได้นะครับแล้วในทุกๆกรณีที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคือโครงสร้างทั้งทางการเมืองที่เป็นอยู่โครงสร้างทางกฎหมายมันแก้ปัญหาไม่ได้มีแต่ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยจะต้องสร้างกลไกสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะให้ฝ่ายการเมืองให้ฝ่ายราชการเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาเขาเนี่ยนะไอการสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยอย่างเล็กที่สุดก็คือการทำจดหมายร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงไอการมีการประท้วงการเดินขบวนอะไรแบบนั้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประสบการณ์การเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่เรียกเป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชนคนที่ทำงานกับเครือข่ายชาวบ้านเนาะจำนวนมากเนี่ยจะไม่พยายามขึ้นบทเรียนหรือประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมันทำให้การเอาขบวนของชาวบ้านที่ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยไปใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายนะแล้วเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าในอดีตมันไม่เคยคือมันมีแต่จะถูกใช้มันใช้อะไรก็ไม่ได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของเหลืองกับแดงซึ่งเด็ดทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองซะเยอะดังนั้นผมคิดว่าพัฒนาการในอดีตมันทำให้จำนวนหนึ่งเขาจะรักษาระยะห่างนะครับรักษาระยะห่างไม่ให้เข้าไปใกล้ชิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป